พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไข่ไก่ปลอดเชื้อสำหรับผลิตวัคซีนคนและสัตว์ไข่ไก่นอกจากใช้เพื่อการบริโภคแล้วยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตวัคซีนสำหรับคนและสัตว์ด้วยนะครับแต่ต้องเป็นไข่ไก่ปลอดเชื้อนะคะซึ่งในประเทศไทยเราใช้ไข่ไก่ปลอดเชื้อจากกรมปศุสัตว์ในการผลิตวัคซีนสัตว์ส่วนการผลิตวัคซีนคนต้องนำเข้าไข่ไก่จากต่างประเทศถ้ามีฟาร์มผลิตไข่ไก่ปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐานในไทยได้ก็เยี่ยมเลยนะคะบริษัทไทย SPF จำกัดได้รับการสนับสนุนจากโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสวทช.ในการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อเพื่อผลิตไข่ปลอดเชื้อ SPF ขึ้นในประเทศไทยถือเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแห่งที่11ของโลกมีกำลังการผลิตไข่ปลอดเชื้อ SPF จำนวน 1.5 ล้านฟองต่อปีป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนคนและสัตว์ในประเทศช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าไข่ไก่ปลอดเชื้อเพื่อผลิตวัคซีนสำคัญเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้กว่า10เท่านอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพไข่ปลอดเชื้อ SPF ที่ผลิตได้คุณภาพอาหารไก่และสภาวะแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรือนที่ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจที่ต่างประเทศให้สิ้นเปลืองอีกด้วยสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000